ชาการกองกำลังรักษาความสงบนะคะจังหวัดทหารบกพะเยาท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาท่านผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพะเยาท่านนายกอบจพะเยานะคะท่านรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยานะคะจากการที่จังหวัดพะเยาเนี่ยนะคะได้มีการปรองดองสมานฉันท์นะคะซึ่งเทศบาลเมืองพะเยารวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะในหลายๆที่อย่างเช่นเทศบาลเมืองพะเยานะคะเราได้จัดกิจกรรมปรองดองแทรกอยู่แล้วในทุกๆของกิจกรรมนะคะแต่ว่างานที่เราจะจัดกันในประมาณปลายเดือนนี้ก็คือวันที่27มิถุนายนนะคะก็จะเป็นในเรื่องของการจัดงานปรองดองสมานฉันท์นะคะในช่วงเวลาที่ฉันขอประชาสัมพันธ์นะคะในช่วงเวลาเริ่มตั้งแต่เวลา17นาฬิกาเราจะมีการเปิดการแข่งขันฟุตบอลพะเยาสามัคคีเกิดขึ้นนะคะก็จะมีทั้งภาครัฐเอกชนรัฐวิสาหกิจพ่อค้าประชาชนนะคะแล้วในวันงานอย่างที่ท่านผบ.ชทบ.จังหวัดพะเยาได้พูดถึงว่าเราจะมีในเรื่องของการแสดงคืนความสุขให้กับประชาชนก็จะมีการแสดงดนตรีนะคะแล้วก็กิจกรรมก็จะมีธงฟ้าเพื่อที่จะให้ประชาชนได้สะดวกใช้จ่ายจับจ่ายใช้สอยนะคะซื้อของในราคาประหยัดแล้วก็มีการแสดงของพ่อแม่พี่น้องในเขตเทศบาลเมืองพะเยาแล้วก็อบต.ใกล้เคียงนะคะแล้วก็นอกจากนี้ก็จะมีการแสดงผลงานของมหาวิทยาลัยนะคะน้องๆแต่ละคณะในมหาวิทยาลัยพะเยาเนี่ยนะคะได้ร่วมมือร่วมใจกันไปหาพี่น้องในทุกพื้นที่อยู่แล้วนะคะในงานวิจัยต่างๆก็ได้มีการร่วมมือกันหลายภาคส่วนนะคะอย่างเช่นที่ผ่านมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นภาครัฐและเอกชนเราให้ความร่วมมือกันอย่างสม่ำเสมอนะคะแล้วก็ในช่วงนี้ก็จะมีการคืนความสุขให้ประชาชนให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในส่วนเทศบาลเมืองพะเยาของเรานะคะก็จะจัดแทรกในเรื่องของกิจกรรมงานประเพณีที่ใกล้จะถึงนี้ก็จะเป็นงานเข้าพรรษานะคะซึ่งจะจัดโดยเทศบาลเมืองพะเยานะคะก็จะมีการแห่เทียนพรรษาแล้วก็ร่วมกับสถานศึกษาแล้วก็พี่น้องในเขตเทศบาลเมืองพะเยาของเราแล้วนอกจากนี้นะคะในงานของเทศบาลเมืองพะเยาที่เป็นศูนย์พัฒนาบูรณาการกว้านพะเยานะคะร่วมกับพี่น้องอบต.ในทั้งจังหวัดพะเยาเลยก็ว่าได้เราได้ร่วมมือกันเนี่ยนะคะในการจัดทำในเรื่องของแหล่งน้ำนะคะบูรณาการร่วมกันนะคะรวมทั้งมูลนิธิโลกภัทรมูลนิธิชัยพัฒนาซึ่งในวันที่10ที่จะถึงนี้นะคะเราก็จะมีการได้เรียนเชิญท่านดร.สุเมธ ตันติเวชกุลนะคะท่านดร.รอยบุญดร.รอยยนต์นะคะจากมูลนิธิโลกภัทรเพื่อที่จะมาสืบชะตาลำน้ำควานของเราจัดขึ้นในวันที่10นะคะร่วมกับพี่น้องอบต.ในจังหวัดพะเยานะคะทั้งนี้ดิฉันก็ขอเชิญชวนทุกท่านว่าในการสืบชะตาลำน้ำควานพะเยาของเราเนี่ยพี่น้องจะมาจากทางควานทางโน้นเนี่ยจะมากันยังไงเดี๋ยวก็คงจะได้ดูกันนะคะอันนี้ก็คือกิจกรรมหนึ่งในเรื่องของการรองรองแล้วก็เราก็แพลนกันจนถึงงานปลายปีนี้ไม่ว่าจะเป็นงานประเพณีลอยกระทงนะคะหรือว่างานที่เราเริ่มจัดทำในปีที่แล้วก็คือการจัดงานดอกไม้สวยรูปงามนะคะที่จังหวัดพะเยาเกิดขึ้นที่บริเวณควานพะเยาของเราในปีนี้เทศบาลเมืองพะเยาร่วมกับมูลนิธิธรรมนัสพรหมเผ่านะคะในการจัดงานดอกไม้สวยรูปงามริมควานพะเยาครั้งที่2แล้วก็ในงานนี้เนี่ยเราได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิธรรมนัสพรหมเผ่าซึ่งเราจะไม่ใช้งบประมาณเทศบาลเมืองพะเยานะคะงานทั้งหมดจะจัดขึ้นเพื่อคืนความสุขให้พี่น้องประชาชนทั้งจังหวัดพะเยาและก็จังหวัดใกล้เคียงที่จะมาชมในเรื่องของความงดงามของดอกไม้ริมควานพะเยานะคะนี่ก็คือกิจกรรมส่วนหนึ่งดิฉันก็ขอเรียนเชิญทุกท่านทุกภาคส่วนนะคะถ้าคนพะเยาไม่รักกันแล้วใครจะมารักเราเพราะฉะนั้นเนี่ยกิจกรรมเล็กๆน้อยๆหรือแม้กระทั่งกิจกรรมใหญ่ๆทางจังหวัดที่ทางจังหวัดจัดขึ้นนะคะขอให้พี่น้องทุกคนขอให้นักศึกษาขอให้ทุกท่านเข้าไปมีส่วนร่วมเพื่อที่จะได้สรรสร้างสิ่งดีๆให้กับสังคมพะเยาต่อไปค่ะขอบคุณมากค่ะครับ